สวัสดีครับมาพบกับเทรนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปเรนเจอร์ตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับผมนำเจ้าโคนี่บิดลูกโป่งมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะอักส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามีน้องๆถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าตัวนี้ยังใช้งานดีอยู่หรือเปล่านะครับควรจะปั้นขึ้นมาเล่นไหมก็เดี๋ยวดูกันในคลิปนี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเดือนหน้านะครับมีนาคมก็จะครบรอบ6ปีเกมไลน์เรนเจอร์นะครับ6ปีแล้วนะครับสำหรับเกมไลน์เรนเจอร์ส่วนเจ้าโคนี่บิดลูกโป่งเนี่ยเขาเป็นเรนเจอร์ตอนครบรอบ5ปีนะครับก็คือปีที่ผ่านมานี่เองนะถ้าเกิดใครมาเล่นทันเนี่ยมีตัวนี้แน่นอนครับเพราะว่าเขาแจกตัว7ดาวนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังเปิดหาได้อยู่นะบางคนก็อาจจะเปิดได้8ดาวหรือว่าเปิดได้อัลตร้านะครับมีบางคนบอกว่าเรนเจอร์ที่มีร่าง7ดาวไม่เห็นมีตัวเก่งสักตัวนึงนะครับตอบเลยว่าไม่จริงนะผมมองว่าตัวที่มีร่าง7ดาวเนี่ยเขาแค่ทำให้เราเนี่ยเปิดหาง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวที่มีร่าง7ดาวนะครับแชมเปญอย่างเงี้ยยังใช้งานได้อยู่นะซารี่ป้อมบึ้มนะครับหรือว่าเจ้าซารี่ขี่หานั่นเองนะครับรวมถึงเตียวหุยนะแล้วก็เจ้าโคนี่บิลลุโป่งผมมองว่าทุกตัวยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะใช้ดีแค่หลีกลางครับหลีกลางเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่นะสำหรับเรนเจอร์ที่มีร่าง7ดาวนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าโคนี่บิดลูกโป่งกันดีกว่านะครับว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับในปัจจุบันนะตัวนี้เป็นสายพลังธาตุน้ำครับที่มีพลังโจมตีกายเดิมเวล140นะครับ 302,000 ถ้าเป็นแม็กซ์นะครับก็601,000 นะครับก็ยังไม่ได้แนะนำให้ปั้นแม็กซ์นะในปัจจุบันเนี่ยมีตัวเก่งกว่านี้เยอะนะครับแต่ถือว่าค่าสเตตัสโจมตีเดิมถือว่าสูงใช้ได้นะพลังชีวิตนะครับอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับสายพลังนะเวล140นี่2,400,000เท่านั้นนะครับถ้าเป็นแม็กซ์นะครับก็4,600,000นะครับตัวนี้ยืนจุด30ครับถือว่ายืนใกล้มากนะเป็นตัวชนใกล้นะครับแถมเคลื่อนที่110นะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะความเร็วในการโจมตีสูงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยใส่เกียร์ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13ครับแร่ธาตุก็ใช้ไม่เยอะนะอัลตร้า1,300กับอีก10นะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสกิล1ครับดาเมจ36เท่านะครับกระเด็นถอยหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูคำว่าเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูเนี่ยภาษาไทยเขาใช้ตรงกันหมดนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆนะครับที่ต่างกันนะมันจะมี Turn Enemy นะครับแบบสเกลก็คือย่อโสดเรนเจอร์นะครับมันจะเหมือน Anita Researcher นะครับไฮบาระไอผมนึกชื่อไม่ค่อยออกไฮบาระไอนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนร่างแบบย่อส่วนครับกับเปลี่ยนร่างแบบที่เปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆนะเช่นตัวตลกเปลี่ยนเป็นกล่องอะไรประมาณนี้เปลี่ยนเป็นหอยเปลี่ยนอะไรก็ตามครับมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าความพิเศษมันจะมีจุดหนึ่งที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูในคลิปนี้นะครับสกิลนี้กว้าง400จุดเลยทีเดียวนะใช้ประโยชน์ได้ดีเลยครับเพราะว่าสกิลกว้างมากครับคูลดาวน์สกิล12วินะครับก็ถือว่าปกตินะสกิล2ครับยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องก็คือล้างดาเมจพิษนะครับให้กับทีมนะแล้วก็บัฟหลบสกิลต้านสกิลถือว่าเจ๋งนะครับกว้าง300จุดนะครับคูลดาวน์สกิลปกตินะ12อัลตร้านะครับไฮเปอร์9นะครับตัวนี้นะครับความสามารถไฮเปอร์ขัดตรวจก็ไม่ค่อยมีอะไรเนอะฉะนั้นทำอัลตร้าก็ได้นะครับน้องๆจะถามมาเยอะมากครับว่าตัวนี้ทำร่างอะไรดีนะครับส่วนใหญ่จะใช้กันแค่เวล140ใช่ไหมผมแนะนำเลยนะครับว่าทำอัลตร้าทุกตัวเลยครับยกเว้นแค่แสงและมืดนะเพราะว่าแสงและมืดไม่มีอัลตร้านะครับสาเหตุที่ผมให้ใช้อัลตร้าเพราะว่าอะไรมันจะปล่อยตัวได้ดีนะครับทั้งเกมเล่นเองนะครับแล้วก็เกมตั้งรับครับตัวไฮเปอร์เนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ว่าเราต้องปั้นแม็กซ์ครับบางตัวนี่ควรทำเป็นไฮเปอร์นะครับต้องปั้นแม็กซ์ก่อนนะครับหรือว่าถ้าเวลร้อยสี่สิบควรจะต้องมีเกียร์ลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะแล้วก็ความสามารถต้องโหดนะครับหรือว่าเรามีคอมโบความสามารถเนี่ยถึงจะทำเป็นไฮเปอร์ถ้าไม่เข้าเกณฑ์เหล่านี้นะครับใช้อัลตร้าไปเลยง่ายๆนะครับการใส่เกียร์นะครับสายพลังนะครับที่มีดาเมจสกิลเราก็ต้องดูว่าดาเมจสกิลเขารุนแรงไหมถ้ารุนแรงครับก็ใช้เป็นธนูนะครับแล้วก็โล่นะโล่หรือว่ารองเท้าเรียวนาดก็ได้นะครับเกียร์7ดาวแจกฟรีที่เจ๋งนะช่องสุดท้ายนะครับใช้เป็น
น้ำตาแห่งเกียรติยศก็ได้หรือว่ากระเป๋าก็ได้นะเพราะว่ากระเป๋านี่มีทั้งออกสกิลแล้วก็หลบสกิลครับอันนี้ปรับได้ตามความชอบนะหรือถ้าเกิดไม่ซีเรียสเรื่องดาเมจก็ใช้เป็นค้อนนะครับโล่นะครับแล้วก็กระเป๋าก็ได้นะหรือถ้าเกิดอยากจะให้มีดาเมจนิดๆก็เป็นค้อนหมวกปีกเมฆกระเป๋านะครับหรือว่าจะใส่เป็นสายบัฟไปเลยก็ได้นะเพราะว่าบางตัวมันเคลื่อนที่ช้าก็เป็นค้อนรองเท้ากระเป๋าคือมันสามารถปรับได้หลายอย่างนะครับสำหรับเรนเจอร์ตัวนั้นๆนะก็ต้องดูนะครับว่าเรนเจอร์ตัวนั้นมีปัญหาอะไรนะครับอะไรโดดเด่นครับถ้าตีแรงก็ใส่ให้มันตีแรงไปเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันที่ด่านปกติดูก่อนนะว่าเมื่อเล่นกับบอสด่านนี้นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เห็นไหมเคลื่อนที่ถือว่าค่อนข้างจะไวใช้ได้เลยนะครับ110นี่ไวนะเดี๋ยวมาดูกันครับการออกสกิลนะครับอันโดนสตันไปเลยนะครับนี่มีหลบสกิลนะครับก็จะขึ้นพลาดนะครับยิงอีกทีนึงเป็นไงพลาดอีกนะครับโอเคสกิลหนึ่งครับนี่เลยนะครับกระเด็นดาเมจนะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างนะครับการเปลี่ยนร่างนะครับเปลี่ยนร่างที่เป็นแบบย่อส่วนเนี่ยศัตรูจะตีได้ตามปกตินะเขาทำดาเมจได้ตามปกติเลยนะครับดาเมจสกิลตีปกติทำได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับมันจะเป็นแค่การลดสถานะเฉยๆนะก็คือเขาจะหลบสกิลต้านสกิลนะครับลดน้อยลงแค่นั้นเองนะลองไปทดสอบดูได้ครับบอสมันก็จะตีเราได้ตามปกตินะแต่ว่าอันนี้มันโดนสตันนะครับมันโดนสตันจากเจ้าเดนิสนะครับมันก็เลยทำอะไรไม่ได้นะถือว่าสกิลนี้นะครับก็แก้ลดสถานะเฉยๆนะครับศัตรูก็จะทำดาเมจได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวไปทดสอบให้ดูกันอีกหนึ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวไปตีกับ ID 2นะครับ ID 2ครับโอเคผมจัดนะครับตัวเจ้าตัวไรดิงคลัชครับริงคลัชไฮเปอร์นะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเปลี่ยนร่างนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้สกิลหนึ่งครับโอเคขึ้นพลาดครับต้องปล่อยอีกหนึ่งตัวออกมาคือการเปลี่ยนร่างครับแล้วศัตรูตายนะครับสำหรับศัตรูที่มีความสามารถ last attack นะครับโอ้โหดูเหมือนริงคลัชนี่แต่โหดเหลือเกินนะครับเกียร์คนนี้บิดลูกโป่งผมเปราะบางนิดนึงนะแต่เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าดาเมจของเขาก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเซฟชีวิตนิดนึงโอ้โหดูเหมือนลิงทัชครับจะมาโหดเลยทีเดียวคือตัวนี้เขาก็เก่งอยู่แล้วนะลิงทัชครับอันนี้ดูตัวข้างล่างสุดนะครับนี่เห็นไหมคือเขาตายปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะออกสกิลได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีร่างที่ยืนค้างนะครับเนี่ยตายปุ๊บนะครับเขาก็สามารถที่จะนี่เห็นไหมตายปุ๊บนะครับยังติด last attack ได้อยู่นะครับนะครับเดี๋ยวปล่อยให้โคนี่บิดลูกโป่งตายหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นเจ้าบราวตัวตลกนะครับซึ่งเป็นเรนเจอร์ครบรอบ5ปีเหมือนกันนะมาพร้อมกันนะครับ2ตัวนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าบราวตัวตลกยังถือว่าใช้งานได้โหดอยู่นะครับมันจะโดนฆ่าตายไหมโอเคได้เปลี่ยนครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับคือตัวนี้เปลี่ยนร่างเหมือนกันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วแต่สกิลของแต่ละตัวนะครับเนี่ยแล้วเมื่อเขาตายจะหายไปเลยเห็นไหมความต่างเกิดขึ้นกันแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนร่างนะนี่ครับ last attack จะไม่มีผลเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะยืนเนี่ยเห็นไหมมันจะยืนเป็นวิญญาณอย่างนี้เลยนะครับนี่น้องๆหลายคนเนี่ยเห็นในคลิปว่าเฮ้ยทำไมตัวโคนี่อามาเทสือนะครับลิงคลัสอะไรประมาณนี้นะครับอลิสติกินี่มีลาสแอทแทกหรือเปล่าน่าจะมีนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มีความต่างนะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนร่างแบบที่เปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะไอ้นี่กว่านะครับมันจะดีกว่านะครับย่อส่วนนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าศัตรูยังทำดาเมจได้อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมข้างหลังเนี่ยโดนนะครับเจ้าตัวโคนี่บิดลูกโป่งครับไม่เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันใน PVP ดูบ้านนะครับว่าผมใช้นะครับเจ้าโคนี่บิดลูกโป่งในลีกแถวๆนี้นะเพชร1นะครับเพชร1วันพุธก็เป็นกลางสัปดาห์แล้วนะครับทีมก็ยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่นะผมสลับทีมผิดไม่เป็นไรโอเคแบบนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะย่อส่วนได้บ้างไหมนะครับแล้วก็จะยืนได้บ้างไหมนะครับ
ยอสัวหน่อยติดหน่อยไหมยังยืนอยู่ครับยังยืนอยู่ครับอ่ะแต่กลายเป็นไอ้นี่ซะมากกว่านะครับเปลี่ยนร่างนะครับจากตัวบราวตัวตลกนะครับบินลูกโป่งยังยืนอยู่นะนี่นี่ย่อแล้วโอเคย่อแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคิริวเป็นธาตุไฟนะครับก็โดนธาตุน้ำไปนะครับอันนี้ธาตุน้ำโดนน้ำอยู่เหมือนกันนะนะครับย่อส่วนมันก็ยังช่วยได้อยู่นะครับนี่เลยตามที่ผมบอกนะครับว่าผมว่านะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดนะครับได้อัลตร้านะครับเอามาใช้งานได้นะน้องๆที่อาจจะอยู่ซักหลีกทองครับหรือว่าซักเพชร3เพชร2เนี่ยผมว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเพราะว่าการเปลี่ยนร่างก็ถือว่ายังค่อนข้างจะปั่นป่วนนะครับศัตรูหายเงียบเลยทีเดียวโอเคเป็นไงเป็นไงใช้ได้อยู่นะแต่ผมมองว่าให้ใส่เกียร์เป็นสายถึกจะดีกว่านะครับคือเราอาจจะไม่ต้องพึ่งดาเมจมันมากก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอีกล่างๆเนี่ยให้ใช้ธนูนะครับแล้วก็โล่จะดีกว่านะอันนี้ผมก็ใส่แบบนี้นะครับคือถ้าเกิดอยู่ในลีกสูงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายง่ายแค่นั้นเองนะครับเติมเลือดให้มันสักนิดนึงเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองหาทีมตีอีกสักนิดนึงนะครับคนไทยใน ID หลักนี่ก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะโอเคมีไฟ1ตัว 2-3 ตัวอ่ะมานะครับก็เดี๋ยวไปดูคิริวนะครับคิริวนี่ก็น่าจะโดนเปลี่ยนร่างได้ง่ายดายอยู่กันนะตัดไปครับบิดลูกโป่งเมื่อกี้เห็นนะว่าเขาก็ยืนได้ยาวนานนะครับคือถ้าเกิดไม่โดนธาตุไม้เจ๋งๆมาตีเนี่ยเขาก็จะยืนได้อยู่นะเพราะว่าถือว่าเป็นเรนเจอร์นะครับที่ก็ค่อนข้างจะมีความถึกใช้ได้นะครับแม้ว่าค่าเลือดจะน้อยนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าบางทีเราดูที่ค่าเลือดอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดูที่ค่าแฝงนะครับแต่ว่าตัวนี้ค่าแฝงปกตินะเหมือนยุคสมัยนั้นนะครับค่าแฝง 20% นะครับนี่ครับทั้งย่อส่วนครับดูครับทั้งย่อส่วนนะครับทั้งเปลี่ยนร่างนะครับสบายๆครับข้างหน้ายืนได้นะครับนี่เจอเรนเจอร์ที่ไม่โหดมากนักเนี่ยก็ยังติดดีอยู่นะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นลีกกลางลีกล่างนะครับก็เป็นซักเพชร3นะครับทอง1ลงไปเนี่ยสกิลพวกนี้จะติดดีมากกว่าเดิมอีกนะน้องๆหลายคนมักจะถามว่าพี่แชมเปญเนี่ยผมเล่นอยู่ลีกทองมันเก่งมากเลยนะทำไมขึ้นไปเพชรนะครับเพชรก็อาจจะยังมีอยู่มาสเตอร์ก็จะยังมีอยู่ทำไมเขาถึงไม่ค่อยใช้กันนะครับเรนเจอร์หลายๆตัวเนี่ยในลีกล่างๆเนี่ยเหมือนตัวเกมเขาก็จะทำให้สกิลเนี่ยติดค่อนข้างจะง่ายดายนะแต่พอเขาอยู่ในลีกที่สูงขึ้นนะครับเจอเรนเจอร์นะครับที่ถึกขึ้นนะครับเกียร์ที่ดีขึ้นนะครับการใช้งานของเขาเนี่ยจะแย่ลงชัดเจนมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ย อยากจะให้ดูคลิปนะว่าเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันใช้งานได้ดีนะครับในลีกสูงลีกล่างนะครับมีความต่างๆนะทีนี้ไฟเพียบเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับมารอบสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้ามีอัลตร้านะครับปั้นได้เลยไม่ใช่ปั้นหยิบมาใช้งานกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องปั้นนะครับคือก็อยากให้ปั้นตัวเก่งๆซะมากกว่านะเดี๋ยวนี้เนี่ยปั้นตัวโหดมันก็จะยกระดับทีมเราได้ดีกว่านะครับส่วนการจะเลือกปั้นเรนเจอร์ตัวไหนยังเป็นคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากครับอยากจะให้ดูพวกคลิปครับคลิปรีวิวครับคลิปการจัดอันดับคลิปจัดทีมโดยเฉพาะคลิปจัดทีมเนี่ยผมก็จะเน้นย้ำเสมอนะว่าตัวไหนหน้าปั้นนะครับทำไมถึงปั้นนะครับบางตัวสกิลที่เจ๋งอยู่ในสกิลที่1นะครับก็ไม่ต้องปั้นก็ได้เพราะว่าใช้แค่8ดาวธรรมดาเนี่ยมันก็มีสกิล1แล้วแต่บางตัวเนี่ยสกิลที่เจ๋งนะครับมันอยู่ในสกิลที่2เนี่ยเห็นมั้ยโดนเปลี่ยนร่างยิ่งยิกเลยนะครับโดนไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็เป็นมาจิมะนะธาตุไฟนะครับเนี่ยเรื่องของธาตุมีผลนะครับทำให้สกิลของเรนเจอร์เนี่ยติดดีขึ้นลีกที่อยู่ก็มีผลนะครับฉะนั้นน้องๆอยากจะปั้นตัวไหนเนี่ยคือบอกไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะว่าตัวนี้ใช้ดีนะครับจระเข้ปั้นแม็กซ์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ทีมโหดนะครับก็ไปปั้นตัวดาเมจโหดๆก่อนเกียร์ก็มีผลเช่นเดียวกันนะเพราะว่าบางทีเรามีเกียร์ทางสายตีกายนะครับก็ไปปั้นทางสายตีกายครับมีเกียร์ทางสายตีเวทก็ไปปั้นทางสายตีเวทนะครับมันก็มีหลายๆจุดนะอยากจะให้ไปดูคลิปกันนะครับส่วนวันนี้นะครับโคนี่บิดลูกโป่งเห็นไหมคือขนาดใส่เกียร์ที่ไม่ได้เน้นค่าเลือดเท่าไหร่นะครับค่าเลือดนี่มีแค่11ล้านนะครับ
ก็ยังยืนได้นะเพราะว่ามีค่าหลบสกิลและต้านสกิลสูงครับดูนะครับนี่หลบสกิล 88 เปิร์นครับต้านสกิล 102ครับเรนเจอร์ก็จะยืนได้นานยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเติมค่าเลือดสักนิดนึงก็จะดีนะครับก็อาจจะใช้ค้อนไปนะครับมันก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับนำมาใช้ได้นะครับวันนี้เห็นชัดเลยว่าเฮ้ยยังใช้ดีอยู่นะธาตุน้ำเนี่ยไปติดธาตุไฟนะครับสบายๆเลยนะครับเจอซากุระเจอฮาซึโฮะครับเจอคิริวครับเจอตัวอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นธาตุไฟกลุ่มข้างหน้าเนี่ยเขาสามารถช่วยทีมได้ดีนะทั้งดาเมจนะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนร่างก็คือย่อส่วนนั่นเองครับซึ่งทำให้ดูแล้วนะย่อส่วนกับเปลี่ยนเป็นร่างอื่นๆนะครับมันมีผลต่อ last attack อยู่เหมือนกันนะ last attack ก็คืออันนี้ครับโจมตีครั้งสุดท้ายโดนปุ๊บนะครับแล้วตายนะครับมันจะมีทั้งยังติดได้อยู่นะครับก็คือย่อส่วนนั่นเองแล้วก็ยังแล้วก็ใช้งานไม่ได้เลยหายไปเลยนะครับแล้วก็มีวิญญาณขึ้นมานะครับก็คือการเปลี่ยนร่างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็มาทดสอบกันให้ดูกันประมาณนี้นะนี่เห็นไหมมันเขียนเหมือนกันเลยครับว่าเปลี่ยนสภาพศัตรูแต่ว่ารายละเอียดเชิงลึกแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ